ครูแอดจนตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันครูแอดจนตอขอเสนอรายการครูแอดขอบ่นตอนที่68ประจำวันที่14สิงหาคมบัตรคนจนปีหน้าเพิ่มอีก3ล้านใบนี่คือใบเสร็จแห่งความล้มเหลวและความอัปลักษณ์ของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาคลิปนี้เป็นปู่แอดขอบ่นเป็นการรีรันจากเช้าวันที่12สิงหาคมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับปู่แอดขอบ่นเพื่อให้เกิดความกระชับนะครับเป็นเรื่องของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราเรื่องของบัตรคนจนเพิ่มอีก3ล้านใบนี่คือความอัปยศของรัฐบาลตุ๊ดตู่เรื่องราวของความในใจรุ้งปนัสยากับ10สิงหาและคำแถลง10สิงหา2565จากกรณีบัตรคนจน3ล้านใบและการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนปู่แอดขอบ่นต้องเอาเรื่องราวนี้มาพูดถึงย้ำอีกครั้งว่าในรายการปู่แอดขอบ่นเป็นเรื่องราวของคนเฒ่าคนแก่นั่งบ่นจากเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นท่านใดเพื่อนคนใดเห็นว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระไม่มีแก่นสารใดๆก็กรุณากดข้ามไปดูคลิปข่าวอื่นๆนะครับสำหรับปู่แอดขอบ่นต้องบอกว่าหากเพื่อนๆยังคิดว่าอยากฟังเรื่องราวที่ปู่แอดนั่งบ่นให้ฟังนั้นกรุณาเขียนมาบอกกันด้วยจะได้รู้ว่ายังมีคนอยากจะรับฟังเพราะตั้งใจว่าหากไม่มีคนรับฟังก็จะตัดเป็นรายการข่าวแบบปกติทั่วไปเขียนมาบอกกันด้วยจะได้รับรู้ว่าจะบ่นกันต่อไปดีไหมปู่แอดขอบ่นจัดทุกวันเวลาประมาณ 11:30 น.ถึงเวลาเที่ยงทุกวันนะครับข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่าวันนี้วงเล็บ11สิงหาคมศาลอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้ฝากขังไบเชนวัตรต่ออีก12วันถึง24สิงหาคดีมาตรา112เหตุวิจารณ์การถ่ายโอนทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์การบังคับใช้กฎหมายมาตรา112ในกิจกรรมการเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้บุ้งและใบปอไบชินวัตรอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมาแล้ว11วันและศาลยกคำร้องคัดค้านขอฝากขังครั้งที่2ของไบชินวัตรรวมถึงไม่ให้มีการไต่สวนคำร้องคัดค้านขอฝากขังและอนุญาตให้ฝากขังต่อมาเมื่อเวลา 15:19 นศูนย์ทนายความได้รับแจ้งว่ามีประชาชนอีก1รายถูกจับไปที่สน.ดินแดงต่อมาทราบว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมบริเวณดินแดงก่อนหน้านี้มีประชาชน3รายถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและทราบว่าชื่อของประชาชนรายนี้คือจีรศักดิ์จะถูกควบคุมไว้ที่บช.ปส.ตั้งแต่คืนนี้จนถึงวันเสาร์ที่13ก่อนที่พนักงานสอบสวนสน.ดินแดงจะส่งฝากขังต่อศาลแฝงพระนครเหนือจับกันได้ทุกวี่ทุกวันและเมื่อเวลา 6:30 นาทีมีรายงานว่าตำรวจนำหมายจับเข้าจับกลุ่มบาสมงคลธีระโครดนักกิจกรรมจังหวัดเชียงรายจากบ้านพักเป็นหมายจับโดยศาลจังหวัดเชียงรายข้อหาตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมถูกนำตัวไปที่กองสืบสวนภูธรจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างรอทนายความหลังจากถูกฝากตัวมาที่สภ.เมืองเชียงรายบาสถูกนำตัวเข้าห้องขังในสน.ก่อนที่เวลา 14:30 น.พนักงานสอบสวนเริ่มแจ้งข้อหาและสอบสวน
โดยบาสถูกใส่กุญแจมือระหว่างการสอบสวนพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงรายแจ้งข้อหามาตรา112พ.ร.บ.คอมต่อบาสจากการโพสต์เฟซบุ๊ก2ข้อความช่วงเดือนกรกฎาคม65เขาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากเลยเวลาทำการของศาลทำให้ตำรวจต้องควบคุมบาสไว้ที่สภ.ในคืนนี้และเตรียมขอฝากขังในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นวันหยุดราชการก็ต้องรอข้ามไปถึงวันที่13กรณีของศาลทหารสั่งจำคุกทหารเกณฑ์5ปีในคดีมาตรา112เหตุเพราะพาดพิงรัชกาลที่10ขณะเถียงกับคู่กรณีในการขับรถเฉี่ยวชนศาลทหารกรุงเทพพิพากษาจำคุก5ปีมาตรา112พลทหารเมทินเหตุเพราะพูดพาดพิงรัชกาลที่10ขณะเถียงคู่กรณีที่ถูกรถเฉี่ยวชนและถูกถ่ายคลิปไปแจ้งความเมทินถูกขังที่คุกทหารมาตั้งแต่ชั้นสอบสวนชั้นพิจารณาคดีนานเกือบ5เดือนพร้อมถูกใส่โซ่ตวนหนัก3กิโลตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันและในคดีนี้ถูกตัดสินขณะนี้5ปีลักษณะของเมทินที่ถูกโซ่ตวนและห่วงเหล็กมีน้ำหนัก3กิโลถูกใส่ตลอด24ชั่วโมงนานกว่า3เดือนไม่รู้จะถูกปลดเมื่อไหร่การถูกตวนทำให้เมทินมีแผลบริเวณข้อเท้าเคลื่อนที่ลำบากทั้งที่เขาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีหรือก่อเหตุร้ายแรงทำดังแบบนี้เป็นการละเมิดความเป็นคนเกินไปหรือไม่ศาลเยาวชนชัยภูมิสืบพยานวันสุดท้ายคดีพรก.ฉุกเฉินการชุมนุมที่ภูเขียว1กุมภาพันธ์64แซนจำเลยแม่และนักศึกษาที่จัดค่ายราษฎรออนทัวร์เข้าเบิกความถึงเหตุการณ์ชุมนุมที่มาจากการคุกคามนักเรียนและมาตรการป้องกันโควิดในที่ชุมนุมแซนยืนยันใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาสิทธิเด็กศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่25ตุลาคมเมื่อวันที่11สิงหาศาลอาญารัชดาไม่อนุญาตให้ประกันตัวแซนทะลุฟ้าหลังทนายความยื่นประกันตัวแซมเป็นครั้งที่4ถึงแม้คำร้องคัดค้านการฝากขังของแซมยื่นไปตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมก่อนหน้าการฝากขังครั้งที่3ทนายความยื่นคัดค้านแซมทะลุฟ้าพรชัยยวนยีในกรณีการถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มต่อเป็นครั้งที่4ทำให้เช้านี้ศาลอาญามีนัดไต่สวนคำร้องคัดค้านการฝากขังโดยได้เบิกตัวแซมมาที่ศาลด้วยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้มีการประกันโดยระบุว่ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระบุเหตุผลชัดแจ้งแล้วกรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวลงนามโดยวรินทร์ขอบโคบกวดและกรณีของเอกชัยหงส์กังวานวันที่8สิงหาคมภายหลังทนายความเข้าเยี่ยมเอกชัยพบว่าเขายังคงรอคอยคำสั่งอนุญาตให้ฎีกาจากศาลขณะที่ผู้ชุมนุมดินแดง4คนมีความเครียดจากการที่คดีถูกสั่งฟ้องและยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการประกันตัวด้านกิตดางนุจรัตทนายด่างทนายความของอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริมีหนังสือถึงสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทวงถามความคืบหน้าถึงกรณีที่อาจารย์ชาญวิทย์ถูกชายนอกเครื่องแบบ4คนอ้างเป็นตำรวจเข้าข่มขู่บัดนี้ผ่านไป4เดือนเศษยังไม่มีผลการแจ้งการตรวจสอบลงมาแต่อย่างใดสำหรับคดี19กันยาศาลให้จำเลยจัดหาเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางของราชการที่ติดที่ไปต่างประเทศเองไม่ออกหมายเรียกให้อ้างมีผลต่อความมั่นคงประเทศนี้มันเป็นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในขณะที่จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ระหว่างวันที่5กันยาถึง19ตุลาคมก่อนให้ AI ตรวจสอบคุณสมบัติและเริ่มใช้งานได้1มกราคม66คาดผู้มีสิทธิ์วงเล็บ
มีสิทธิ์ก็คือคนจนเพิ่มขึ้น 15-16 ล้านคนจากเดิมที่13ล้านคนแสดงว่ามีคนจนประเทศนี้เพิ่มอีก 2-3 ล้านคนประเทศนี้ตุ๊ดตู่ยิ่งอยู่ทำให้คนจนเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในเรื่องวาระ8ปีของประยุทธ์จันทร์โอชาที่แน่ๆเรื่องนี้หากไม่ยึดถือกฎหมายมันก็จะลำบากมากทีเดียวแต่เรียนรัฐพลกิจสกุลกับมีความเห็นไปอีกทางว่าป่วยการที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมายของประยุทธ์จันทร์โอชาว่าสถานะนายกจะสิ้นสุดลงเมื่อไรเพราะสิ่งที่ประยุทธ์อยู่มา8ปีไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายอะไรเลยเพราะถ้าถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดประยุทธ์ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแต่จะเป็นนักโทษประหารตั้งแต่การทำรัฐประหารซึ่งผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ในเรื่องเดียวกันนัทธึกอธิกิจแสวงสุขบอกว่าดำกินดำอะไรกันคือดำกินดำความเห็นทางกฎหมายของมีชัยวงเล็บฤชุพันธ์เชื่อถือได้หรือไม่บิดาแห่งเนติบริกรเขียนรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายพาชิปไม่อยู่มาเยอะแล้วความเห็นทางกฎหมายของมีชัยผูกมัดศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่เพราะไม่ใช่มติคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพราะอำนาจตีความเป็นของศาลรัฐธรรมนูญแต่ความเห็นกฎหมายของมีชัยมีผลทางการเมืองหรือไม่มีเต็มเหนี่ยวกลายเป็นอาวุธทิ่มก้นของประยุทธ์และศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลตีความให้ประยุทธ์อยู่ต่อมีเหตุผลแค่ไหนก็ลุกเป็นไฟนี่เป็นคำที่มองต่างกันว่าหากมองในแง่กฎหมายไม่ต้องพูดถึงเพราะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ในเมื่อทำแบบฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนับภาษาอะไรกับเรื่องนี้แต่นั่นแหละตอนนี้มันกลายเป็นดำกินดำหอกแทงหอกธนูยิงธนูซะแล้วในเมื่อมีความเห็นของคนร่างรัฐธรรมนูญอย่างมีชัยฤชุพันธ์แล้วงานนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะตะแบงกันยังไงแล้วข้อสำคัญอย่าลืมว่าความผูกพันเหล่านี้มันมีผลในเมื่อรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนยังคงอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลที่ประชาชนเป็นใหญ่ขึ้นมาศาลรัฐธรรมนูญเตรียมตัวรับการคำพิพากษาที่จะย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองแบบที่มีชัยวิชุพันธ์เคยให้ความเห็นไว้ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันกลายเป็นเรื่องไม่ง่ายแล้วสำหรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่จะออกมาในไม่กี่วันนี้เรื่องราวของการชุมนุมเมื่อวานรุ้งปนัสยาได้โพสต์ก่อนหน้านั้นว่าผ่านมา2ปีแล้วยังจำความรู้สึกของวันที่10สิงหา63ได้อยู่เลยตลอด2ปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้3ข้อหรือ10ข้อนั้นยังไม่สำเร็จแต่มันเป็นอะไรไปล่ะเพราะพวกเรากำลังต่อสู้อยู่ในทุกๆวันทุกๆรูปแบบเท่าที่ใครจะทำได้ในเมื่อความคิดนั้นถูกเผยแพร่ไปเรื่อยๆก็แปลว่ามันกำลังเปลี่ยนไปในทุกๆวันไม่ใช่หรือมันเกิดขึ้นแล้วค่ะและมันกำลังเปลี่ยนไปใครจะหยุดสู้ล่ะถ้าเรายังไม่ชนะตอนนี้กำลังคาดหวังถึงวันพรุ่งนี้บรรยากาศแบบนี้ในธรรมศาสตร์เราอยากให้มันเกิดขึ้นทุกๆปีและเราเชื่อว่ามันจะมีคนมาสานต่อเรื่อยๆพวกเราจะรอดูเราคิดว่าทุกคนคิดถึง10สิงหาลานพญานาคเหมือนกับเราไม่ว่าคิดถึงในทางใดก็ตามที่แน่ๆมันคือการส่งสารแห่งอุดมการณ์ส่งคบเพลิงแห่งความหวังไปต่อกันเรื่องนี้พักคีในน้ำบอลบอกว่าการต่อสู้ถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไม่มีทางหยุดได้นับจากวันที่24มิถุนา2475จนมาถึงวันนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่รับไม้ต่อกันมา
จากระบอบเจ้าสู้กับระบอบรัฐธรรมนูญสู่ระบอบผู้นำชาตินิยมสู่ระบอบเผด็จการทหารเบ็ดเสร็จสู่วันที่14ตุลาสู่ยุคประชาธิปไตยเบ่งบานสู่วันที่6ตุลาคมสู่ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบสู่ยุคเบ่งบานชนชั้นกลางไทยสู่พฤษภาธมินสู่ยุคปฏิรูปการเมืองประชาธิปไตยสู่ยุคความขัดแย้งสีเสื้อสู่ยุคแนวคิดเสรีนิยมความคิดก้าวหน้าและอนุรักษ์นิยมแล้วมันจะถูกส่งต่อไปกันอีกสาระสำคัญของการชุมนุม10สิงหาประชาธิปไตยต้องไปต่อเป็นการประกาศย้ำ3ข้อเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปฏิรูปสถาบันภายใต้รัฐธรรมนูญพร้อมประกาศหลักคิด6ประการซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตยโดยย้ำว่าการเลือกตั้งคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือประตูบานแรกที่จะเปิดสู่การที่บรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการสำหรับหลักคิด6ประการนั้นการชุมนุมเมื่อวานได้กล่าวว่า 1. การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งทั่วไปแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในการเคลื่อนไหวต่อสู้กับระลอกปัจจุบันที่เป็นอยู่ 2. การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงทั่วไปแต่มันเป็นการปฏิบัติการทางการเมืองในการแสดงอำนาจในเชิงจำนวนที่แท้จริงของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย 3. การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การลงคะแนนเสียงแต่คือตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อโดยรวมทั้งหมดของสังคมไทย 4. การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกผู้แทนแต่มันคืออาวุธในการกับขั้วอำนาจทางการเมืองที่ทรงพลังที่สุดไม่มีอาวุธใดสามารถทดแทนได้และ 5. การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งแต่เป็นการเปิดโครงสร้างโอกาสทางการเมืองและเป็นประตูบานแรกสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 6. การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแค่การเลือกตั้งแต่มันคือหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การปฏิรูปในทุกองคาพยพของสังคมอย่างแท้จริงดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการต่อสู้แต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหลักชัยหลักแรกที่ฝ่ายประชาธิปไตยจำเป็นต้องได้มาเพื่อความมุ่งหวังของประชาชนทั้งหลายในการสร้างสรรค์สังคมแห่งประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพมีความเสมอภาคสามารถเกิดขึ้นจริงได้บนสังคมแห่งนี้นี่คือโดยสรุปสาระสำคัญที่บรรดาเพื่อนๆของเราคณะราษฎรสภาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมต้องการสื่อสารกับเพื่อนๆทั้งหลายถือได้ว่าเป็นการประกาศชัดเจนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือการปฏิบัติการทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างเป็นประตูบานแรกไปสู่ความสำเร็จในการทำให้สิ่งนี้เราเรียกร้องทั้ง3ข้อมีโอกาสเป็นจริงได้โดยสันติวิธีมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายช่วงนี้เป็นเรื่องราวของปู่แอดขอบ่นวันนี้จริงๆมีหลากหลายเรื่องราวที่อยากจะบ่นแต่ต้องขอบ่นเรื่องที่ใกล้ตัวของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดนั่นคือเรื่องราวของฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนคนไทยจากการบริหารภายใต้รัฐบาลตุ๊ดตู่ตัวตลกแห่งบ่อนไพ่เขาเต่าเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนคนไทยสิ่งที่ตุ๊ดตู่แถลงออกมาด้วยความภาคภูมิใจคือ
จะเปิดให้ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่และคาดว่าจะมีคนเข้าทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี้เพิ่มขึ้นคาดการว่ารอบนี้จากเดิมที่มีอยู่ 12-13 ล้านใบจะเพิ่มเป็น 15-16 ล้านใบหมายถึงว่าจะมีคนจนเพิ่มเติมขึ้นอีกประมาณ3ล้านคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือความสำเร็จของรัฐบาลนี้ที่ทำให้คนไทยง่อยเปี้ยเสียขาต้องรอแบมือขอจากรัฐสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นการสะท้อนความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ชื่อว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐมันไม่ใช่เป็นสวัสดิการแต่เป็นการสงเคราะห์ให้ครั้งละ100 200 300ให้แบบนี้จะไปทำอะไรได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายแต่ละวันเราลองถามตัวเราเองว่าเราต้องใช้เงินจับจ่ายใช้สอยกินอยู่เท่าไหร่เช่นเดียวกันเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วบอกว่าลดค่าไฟในขณะที่มันเพิ่มต้นทุนค่าไฟเข้าไปอีกอย่างน้อย 18% แล้วคนจนเดี๋ยวนี้มีคนไหนที่ใช้ไฟ100 200ไม่มีแล้วแต่ละบ้านใช้ไฟ400 500 600เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งคนชั้นกลางที่ควรจะเป็นคนที่ยืนได้ยังต้องเป็นคนจนเพราะมีหนี้สินครัวเรือนล้นพ้นตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่มันบิดเบี้ยวผลที่เกิดขึ้นก็คือคนชั้นกลางจะถูกถีบลงไปให้เป็นคนชั้นล่างให้เป็นคนจนคนที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้นี่คือความสำเร็จของรัฐบาลประยุทธ์ที่ทำให้เมื่อเป็นคนจนแล้วก็ต้องเงียบรูดซิปปากแล้วรอรับการแจกทำให้จนแล้วแจกทำให้โง่แล้วก็เจ็บสุดท้ายก็ต้องอยู่ในวัฏจักรโง่จนเจ็บแล้วก็ตายไปแบบนี้สมัยก่อนในอดีตเรายังใช้การศึกษากระบวนการศึกษาในการเปลี่ยนแปลงฐานะทางชนชั้นแต่วันนี้ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่กำลังเปิดโอกาสให้ทุนยักษ์ใหญ่จากต่างชาติโดยเฉพาะทุนจีนเข้ามาผูกขาดธุรกิจต่างๆรวมถึงเรื่องของที่ดินรวมถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แม้กระทั่งธุรกิจเล็กๆน้อยๆธุรกิจค้าส่งวันนี้คนจีนเข้ามาเรียกว่าเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างครบวงจรของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นแรงงานการบริหารจัดการขนมาจากเมืองจีนทั้งหมดแล้วที่สำคัญคือมาหาเมียไข่ทิ้งเอาไว้ในเมืองไทยทำให้วันนี้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองขึ้นโดยพฤติในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นกับประเทศลาวและกับอีกหลายประเทศก็กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนโจทย์ของเรามันจะยากยิ่งขึ้นเมื่อมีโจทย์จากต่างชาติเข้ามาแบบนี้สิ่งที่เรากำลังจะต้องพูดถึงกันต่อไปก็คือแล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรวันนี้สิ่งที่จะต้องพูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายก็คือว่ารูปแบบการเมืองรัฐสภาเป็นสมรภูมิที่เราต้องสู้แต่มันไม่ใช่สมรภูมิชี้ขาดในสงครามสมรภูมิที่จะต้องชี้ขาดในสงครามคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมซึ่งมันอยู่เหนือขึ้นไปอีกมากกว่าการเลือกตั้งเพราะภายใต้กฎกติกากฎโจรที่เขาเอาวางเอาไว้รวมถึงกลไกต่างๆองค์กรต่างๆโครงสร้างคณะกรรมการต่างๆมันไว้ปกป้องโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่ชนชั้นครอบครัวปรสิตร่วมกันผูกขาดเอาไว้นานแสนนานจากประสบการณ์ของพวกเขาที่พ่ายแพ้คณะราษฎร2475เมื่อพ่ายแพ้แล้วมาก่อกบฏบวรเดช
ทำสงครามรบกันถึงขั้นสุดท้ายก็พ่ายแพ้เมื่อพ่ายแพ้ก็ถูกจับถูกกวาดต้อนไปอยู่เรือนจำไปอยู่คุกนรกตะรุเตานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์และสิ่งที่ตามมาคือเมื่อพวกเขาได้รับชัยชนะและฟื้นขบวนการเรียกว่าขบวนการของเหล่าขุนศึกศักดินาที่จับมือกันหลังจากกระสุนนัดวันที่8มิถุนายน2489ที่ปิดชีพในหลวงอนันต์มหิดลยิงเข้ากลางหน้าผากกระสุนนัดนั้นเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยไปโดยสิ้นเชิงเพราะเรียกว่ากระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวนกตัวที่1มีคนได้ขึ้นครองราชต่อตามความต้องการนกตัวที่2สามารถป้ายความผิดให้คณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าเป็นพวกที่ปรงพระชนในหลวงอนันต์ทำให้สถานภาพของคณะราษฎรสั่นคลอนทันทีเมื่อคณะราษฎรสั่นคลอนแบบนั้นก็เป็นโอกาสที่คนที่ต้องการฉวยโอกาสหันไปจับมือกับฝ่ายเจ้าเพื่อจะเรียกว่าได้อำนาจได้กำลังกลับคืนมาจากการที่เป็นกบฏถูกประหารชีวิตไปในกบฏบวรเดชไม่ใช่น้อยติดคุกตะรุเตาหลายร้อยหรือร่วมเป็นพันๆคนเมื่อกลับคืนมาพวกเขาสั่งสอนลูกหลานของตนเองให้จดจำความพ่ายแพ้ให้จดจำความอับประยศและอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเป็นอันขาดนี่คือการที่ตัดบัวแล้วเหลือใหญ่เรียกว่าทำไม่เสด็จน้ำของคณะราษฎร2475เมื่อมีการปฏิวัติ2490และ2492หลังจากนั้นฝ่ายเจ้าก็ตีโต้กับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการสถาปนาลัทธิเทวราชาเกิดขึ้นให้จากเจ้าที่ยืนคุยกับราษฎรได้กลายเป็นเจ้าที่ต้องให้ราษฎรลงไปคุกเข่ากราบสร้างคนให้เป็นเทวดาสร้างวาทกรรมหลอกลวงต่างๆออกมาในทุกรูปแบบไม่ว่าเป็นละครไม่ว่าเป็นเพลงทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงลัทธิความเชื่อต่างๆแม้กระทั่งศาสนานี่คือสิ่งที่ฝ่ายศักดินาครอบครัวปรสิตได้กระทำขึ้นและประเทศไทยก็ตกหลุมดำทางความเชื่อตกหลุมดำทางความคิดและเมื่อฝ่ายเจ้าสถาปนาที่มั่นตัวเองเป็นเทพเทวดาขึ้นมาหลังจากนั้นทำให้ประเทศนี้ตกอยู่ในเมฆหมอกแห่งความอับประยศเป็นต้นมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อเป็นขนาดนี้นี่คือความยากที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานทางความคิดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในอดีตการวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเราไม่สามารถทำได้เพราะโดนกฎหมาย112ปิดปากมาตลอดเวลากฎหมาย112ที่เกิดขึ้นหลังกรณีพงพระชนที่เกิดขึ้นหลังจากเป็นการปกป้องฝ่ายเจ้านั่นคือการปิดปากประชาชนจนกระทั่งคณะราษฎร2563ตั้งแต่มีอานนท์นำพาเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยตั้งแต่คณะราษฎร2563ก่อตัวขึ้นจากจุดเริ่มต้นของอานนท์นำพาเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรุ่งปนัสยาโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการเมืองแถลง10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วันที่10สิงหา2563ที่ลานพญานาคเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเป็นการเปิดทศวรรษใหม่เปิดช่วงมิติใหม่แห่งการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เรื่องทุกเรื่องที่ซุกอยู่ใต้พรมที่เน่าเหม็นถูกรื้อออกมาให้ผู้คนเห็นผู้คนหลายคนถามว่า2ปีนี้แห่งการต่อสู้เราถูกจับกันมากมายมีคนถูกดำเนินคดีเป็นพันๆคดีร่วม 2,000 คน
ซึ่งยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางแห่งการตัดสินจะเป็นอย่างไรเมื่อกระบวนการยุติธรรมอยู่ในเงื้อมือเขาและภายใต้รัฐบาลที่เป็นสุนัขรับใช้ครอบครัวปรสิตแบบนี้โอกาสที่เพื่อนของเรานับพันคนหรือสักครึ่งหนึ่งอย่างน้อยอาจจะต้องเข้าสู่เรือนจำกันมากมายจะเกิดอะไรขึ้นผลสำเร็จที่มันเกิดขึ้นคือการที่ประชาชนทั้งประเทศนี้วันนี้ตาสว่างกันมากมายเรียกได้ว่าปรากฏการณ์ตาสว่างเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทยนี่คือความสำเร็จความสำเร็จนี้ด้วยอาศัยการก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งไม่สามารถปิดกั้นได้อนาคตอินเทอร์เน็ตจะลงมาจากดาวเทียมยิ่งไม่มีการปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นการติดต่อสื่อสารจะทะลุปูโป่งไปได้ทุกซอกทุกมุมนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นข้อมูลข่าวสารอยู่ในมือประชาชนไม่มีใดๆมาปิดกั้นได้อีกเพราะฉะนั้นอาวุธของฝ่ายประชาชนที่สำคัญคือข้อมูลข่าวสารการวิพากษ์วิจารณ์จะเกิดขึ้นต้องมีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนแล้วเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวในรอบ2ปีที่ผ่านมาคือการเปิดศักราชใหม่แห่งการวิพากษ์วิจารณ์ภายใต้คติพจน์คนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นไม่มีเทพไม่มีเทวดามีแต่มนุษย์เท่านั้นเมื่อมีแต่มนุษย์และเป็นมนุษย์สาธารณะที่ใช้เงินภาษีประชาชนซึ่งวันนี้ยากลำบากเหลือเกินต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เมื่อเอาเงินภาษีประชาชนไปใช้มันเหมาะมันสมมันควรไหมภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินถึงแม้เอาไปใช้หน่วยงานอย่างสถาบันกษัตริย์ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่ามันเหมาะสมถูกต้องสมควรหรือไม่ไม่มีดินแดนไหนที่ยังเป็นดินแดนสนธยาที่ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้เราต้องคาดหวังกับเรื่องการเมืองในสภาเป็นเพียงหมุดหมายที่ประชาชนจะต้องได้รับชัยชนะแล้วก้าวต่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะฉะนั้นจะต้องแยกแยะอย่าหวังเพียงเรื่องปากท้องให้มีข้าวกินมากขึ้นมีข้าวในจานมากขึ้นเพราะอนาคตลูกหลานที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราจะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นข้าวในจานเพียงอิ่มท้องมากขึ้นของคนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่แต่อนาคตลูกหลานที่ยังคงสิ้นไร้ไม้ตอกรวมทั้งอนาคตตัวเองเมื่อแก่เฒ่าที่ไม่มีระบบรับสวัสดิการดูแลถึงที่สุดก็จะกลายเป็นคนแก่ที่ไร้หลักประกันที่ไม่รู้ว่าชีวิตจะอยู่อย่างไรขนาดยังมีเลี้ยวมีแรงยังเป็นคนจนที่ต้องใช้บัตรสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนแล้วเมื่อแก่เท่าไม่สามารถหาเงินได้ใครจะมาดูแลเพราะฉะนั้นในเวลาที่ร่างกายยังมีเลี้ยวมีแรงต้องร่วมกันช่วยพลิกฟื้นประเทศนี้อย่าคิดว่าเราไม่มีอะไรกำลังที่แท้จริงของคนนับล้านๆคนนี่แหละคือพลังที่จะเปลี่ยนแปลงแผ่นดินได้อย่างแท้จริงวันนี้ปู่แอดจนต่อเคยบอกแล้วว่าเราต้องสู้ทุกสมรภูมิขอให้จำคำนี้ไว้เมื่อเราสู้ทุกสมรภูมิหมายถึงทุกวิชาชีพทุกแวดวงการที่เราปลูกฝังความคิดด้วยข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถปิดกั้นได้เราก็จะมีนักกฎหมายที่ก้าวหน้าศิลปินที่ก้าวหน้าตุลาการที่ก้าวหน้ารวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก้าวหน้าทหารที่ก้าวหน้าเมื่อเวลาผ่านไป5ปี10ปีกำลังเหล่านี้ก็จะกล้าแกร่งขึ้นในทุกแวดวงทุกวงการเมื่อเราสามารถยึดกุมความที่เราสามารถกำหนดอนาคตของคนแต่ละรุ่นได้อย่างชัดเจนเพราะข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องความจริง
เมื่อไม่สามารถปิดกั้นความจริงด้วยกระแสเสรีภาพแห่งสิทธิพลเมืองดังนั้นถึงเวลาแล้วประชาชนก็จะตาสว่างพร้อมเพรียงกันเมื่อไม่ปิดกั้นข้อมูลหรือปิดกั้นไม่ได้ปิดกั้นได้น้อยลงเพราะเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการไม่มีเสาแห่งกำแพงแห่งความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปและเมื่อมันเสื่อมสิ้นมนต์ขลังมนต์ขลังที่เคยล่างเอาไว้ว่าเอาไว้เป็นกำแพงกั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นกำแพงกั้นที่หลอกลวงว่าคนไม่เท่าเทียมกันเป็นกำแพงกั้นที่บอกว่ามีเทพเทวดาต้องก้มหน้าลงกราบต้องไม่ตั้งคำถามเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อถือสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเมื่อมนุษย์ถามหาเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องการการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องประชาชนการเดินบนเส้นทางสายนี้เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เราต้องอดทนต้องเด็ดเดี่ยวต้องมั่นคงขอให้เราทุกคนร่วมกันทำหน้าที่ในขั้นตอนนี้คือสงครามข้อมูลข่าวสารนักรบไซเบอร์ในแต่ละวันทุกวันเราทำได้ขอให้เราทำอย่างจริงจังวันละ15นาทีถึง20นาทีทำร่วมกันกระจายข้อมูลข่าวสารให้มันมากที่สุดช่องข่าวของปู่แอดยนต่อหากไม่ถูกปิดกั้นช่องข่าวแห่งนี้มีคนติดตามเกือบ1ล้านคนแต่เมื่อถูกปิดกั้นในประเทศไทยด้วยคำสั่งศาลทำให้ไม่สามารถมองเห็นข้อมูลเก่าๆแต่ขนาดเดียวกันคลิปใหม่ๆไม่ได้ถูกปิดกั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันก็ยังสามารถมีช่องว่างแต่พวกเราต้องมีความขยันขันแข็งในการกระจายข้อมูลเหล่านี้หนึ่งคนที่เราคิดว่าเราเป็นคนตาสว่างด้วยการส่งต่อไป5คนถึง10คนในแต่ละวันโพสต์ลงในเพจของตัวเองแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนและกลุ่มต่างๆเพจต่างๆแฟนเพจต่างๆทำอย่างนี้ทุกๆวันทำอย่างนี้อย่างเป็นระบบทำอย่างนี้อย่างมีเป้าหมายว่าจะให้มีคนตาสว่างเพิ่มขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปู่แอดใช้เวลากับสงครามครั้งนี้ในแต่ละวันเป็น10ชั่วโมงเพราะมีความเชื่อมั่นว่าการที่เราขุดเซาะรากฐานกำแพงแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทำอย่างเชื่อมั่นในพลังของข้อมูลข่าวสารทำอย่างเชื่อมั่นในพลังของความจริงเมื่อความจริงปรากฏคนตาสว่างแล้วจะไม่กลับไปมืดบอดอีกนี่คือสิ่งที่คาดหวังไว้ว่าถึงที่สุดเมื่อคนมันตาสว่างพร้อมๆกันกำแพงที่มันไม่มีรากฐานมันก็จะทรุดตัวลงเมื่อกำแพงทรุดตัวลงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงก็จะถาโถมเข้าใส่ถึงวันนั้นก็จะฝาดเอาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประเทศนี้ปรากฏการณ์ของการที่ 84.7% ต้องการให้สามัญชนเป็นประมุขมีเพียง 14.7% ที่ต้องการให้กษัตริย์โดย DNA สืบทอดทางสายเลือดเป็นประมุขทั้งที่อยู่ในเพจของจุลเจิมยุคนนั่นเป็นปรากฏการณ์ช็อกโลกที่วันนี้สลิมฝันหนีดีฟอร์กลัวเรื่องนี้กันเรียกว่าผลหัวลุกนี่คือผลสำเร็จที่เรามองเห็นแต่มันยังอยู่ในโลกดิจิตอลต้องทำให้มันออกไปสู่โลกอนาล็อกยังมีผู้คนอีกหลาย10ล้านที่ไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์เรียกว่าไม่ค่อยได้เข้าเราต้องพยายามเจาะกลุ่มเหล่านี้ในกลุ่มคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ในกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยรู้จักตรงนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนมัธยมในโรงเรียนระดับอำเภอกลุ่มอสมวิชาชีพต่างๆในระดับอำเภอกลุ่มครูตามโรงเรียนในระดับอำเภอโรงเรียนประถม
ตรงนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจที่เพื่อนๆควรจะต้องตั้งเป้าหมายพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเพียงนำเอาข้อมูลความจริงที่มีอยู่ในโลกออนไลน์มากมายไปให้เขารับรู้ลบล้างกับการถูกวาทกรรมหลอกลวงที่ฝ่ายครอบครัวประติดครอบงำหากเราทำอย่างนี้ได้อย่างเป็นระบบคำถามว่าเมื่อไหร่จะชนะก็จะมีคำตอบที่ชัดเจนวันนี้เรื่องราวของ10สิงหาลานพญานาคมันเป็นเพียงปรากฏการณ์เป็นหมุดหมายว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังมีคนมาถือคบเพลิงนี้ต่อไปเช่นเดียวกันวันนี้ปรากฏการณ์ของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรูปแบบเป็นตัวแบบที่ชัดเจนว่าความล้มเหลวมันกำลังเกิดขึ้น1ปีผ่านไปมีคนจนเพิ่มขึ้นอีก3ล้านคนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับประชาชนว่าถึงที่สุดเราไม่มีทางเลือกมาร่วมกันพลิกฟ้าฟ้ำแผ่นดินเปลี่ยนโครงสร้างประเทศนี้ด้วยกันและในสมรภูมิเลือกตั้งเลือกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนเคียงข้างกับประชาชนมากที่สุดเลือกพรรคการเมืองที่ไม่สู้ไปกลับไปเลือกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนชัดเจนว่าจะยืนหยัดเคียงข้างกับประชาชนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกยุบพรรคเพราะยุบไปเราก็เลือกขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่เราก็ขยายสมาชิกไปมากขึ้นยุบอีกครั้งก็ขยายให้มันใหญ่กว่าเดิมเพราะความคิดอยู่กับประชาชนไม่ได้อยู่กับตัวพรรคความเชื่อถือต่างๆอยู่กับประชาชนเมื่อประชาชนศรัทธาและเชื่อถือสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินร่วมกันได้ในที่สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินพูดไปพูดมาก็เลย20นาทีมาอีก3นาทีแล้วคงต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวันหยุดเติมแบตเตอรี่ชาร์จแบตในวันหยุดยาวๆให้เต็มที่ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตน
ให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตุ้นคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเราเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ